มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกสภาพคลื่นลมพัดเข้ามาเกยตื้นนะคะเจ้าของเรือพัทรพันธ์ที่เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นอยู่บริเวณปลายแหลมสนอ่อนแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาตัวเรือเนี่ยถูกซัดติดอยู่ริมชายหาดตอนนี้เตรียมแผนการกู้เรือลากจูงออกจากชายหาดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีการว่าจ้างบริษัทที่มีความชำนาญในการกู้เรือเคยกู้เรืออรพินสีสำเร็จมาแล้วเมื่อปี2557ค่ะความคืบหน้ากรณีเรือพัทรพันธ์ที่เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาด 2,037 ตันกรอสถูกคลื่นซัดมาเกยบริเวณชายหาดปลายแหลมสนอ่อนแหลมสมิลาอำเภอเมืองสงขลาใกล้ๆกับเขื่อนกันทรายปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาเมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วภายในเรือไม่มีน้ำมันนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากสมอเรือขาดเนื่องจากสภาพคลื่นลมแรงในทะเลล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปติดตามแผนการกู้เรือลำนี้ปรากฏว่าเรือถูกคลื่นซัดเข้ามาติดอยู่ริมชายหาดตัวเรือยังอยู่ในสภาพดีค่ะตั้งตรงไม่เอียงและยังมีลูกเรือประจำอยู่บนเรือตลอดเวลาขณะนี้บริเวณท้ายเรือที่มีหางเสือและใบจักรเรือมีแพแบ็คโฮขนาด2แพมาคอยขุดทรายบริเวณใบจักรและหางเสือเรือออกเพื่อไม่ให้ใบจักรและหางเสือจมอยู่ในทรายริมชายหาดจากคลื่นที่พัดเข้าหาชายหาดอยู่ตลอดเวลาทางเจ้าของเรือมีการประสานไปยังบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกู้เรือโดยเฉพาะบริษัทเดียวกับที่เคยกู้เรืออรพิน4ที่มาเกยตื้นบริเวณชายหาดแหลมปลายสนแหลมอ่อนเมื่อปี2557ค่ะตอนนั้นใช้เวลากู้เรือและลากเรือออกจากชายหาดสู่ทะเลประมาณ 10-15 วันด้วยกันสำหรับแผนการกู้เรือพัทรพันธ์เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ค่ะโดยการลากออกจากฝั่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ